วันนี้มึงพากูมาทำอะไรเนี่ยมาดิมาทำอะไรอ่ะมาดิดีอะไรอ่ะมาดิคืออะไรล่ะคาเฟ่ไหนอ่ะมาดิอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ข้างหน้ามึงนี่เอ้าพาเข้าไปดูดีกว่าบริเวณทางเข้าเขาก็มีซุ้มมอลเบอรี่บอกเก็บกินได้เลยนะเว้ยใช่เก็บกินได้เลยแต่ตอนเนี้ยน่าจะไม่มีเหลือเรากินละเก็บไปบนแล้วน่าจะโดนคนก่อนหน้านี้เขี่ยไปหมดแล้วนะครับกำลังหาอยู่เหมือนกันนี่เจอแล้วลูกอะไรนะลูกมอนมาเบอรี่มันนั่งเก็บกินอยู่เนี่ยอยู่มาตู้สุดท้ายเลยเนี่ยเจอแล้วมันเป็นไงวะรสชาติหวานๆอมเปรี้ยวนิดๆนี่ครับมัลเบอรี่ลองกินดูลูกม่อนหรือลูกม่อนถ้ามันดำๆมันอร่อยนะแต่ถ้ามันแดงๆมันจะเปรี้ยวมากอร่อยอยู่พิกัดก่อนเราบอกพิกัดก่อนอยู่ไหนเลยวัดไร่ขิงมาอีกอ่ะแล้วกูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเขาชื่ออยู่ในเกาะรัดอีแทนเออแล้วก็มาดีM อะไรนะ M M A D I M A D I Cafe and Bristol ใช่ลองหาดูก็ไม่รู้ข้างในเป็นไงมาเออมาไม่ยากไม่ยากแต่อย่าขับเร็วแล้วกันนี่ครับถึงทะลุโค้งได้ได้เดี๋ยวเราเข้าดูข้างในก่อนที่นี่เขาเป็นคาเฟ่แบบริมน้ำเหมือนเดี๋ยวเราดูข้างในเขาบอกมีเฮ้ยเขาบอกมีทั้งริมน้ำแล้วก็มีทั้งแอร์ด้วยนะเว้ยใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างในเหมาะสำหรับคนอยากชิลหรือว่าอยากสบายก็ได้ทั้งสองแบบเป็นบริเวณฮะสวัสดีครับพี่ทางขวานี่เป็นสำหรับมีเรือด้วยไอตัวเรือที่มึงอยากได้ไหมฮะนี่ครับที่นี่เขาก็จะมีส่วนที่เป็นห้องแอร์ครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นริมน้ำริมน้ำข้างหลังมึงนี่กับข้างหน้านี้ก็มีให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดีเลยพี่ตรงนี้มันอยู่ริมน้ำอะไรอ่ะแม่น้ำท่าจีนครับแม่น้ำท่าจีนถ้าขนมจีนก็ไปตลาดไปหาซื้อนี่เราไปริมน้ำกันเอามึงอยากเก็บมะพร้าวอ่ะโนเขามีที่ปีนด้วยลงไปชมวิวริมน้ำกันเข้าไปตัดสุดเลยนะนี่ครับแม่น้ำท่าจีนอยากให้สุดมึงว่ายข้ามมึงมาดิคาเฟ่ครับเขาก็จะมีรายการอาหารมีข้าวด้วยนะกะเพราปูเมนูแนะนำนี่ครับกะเพราปูเมนูแนะนำปูนี่มาจากไหนกาพนังอ๋อนึกว่ามาจากดูไบแล้วก็มีข้าวมียำครับนี่มีชาให้มีเรือด้วยมีเรือด้วยเรือไม่เกี่ยวมีฮันนี่โทสต์ด้วยเห็นไหมโทสต์อร่อยนะโทสต์ได้เยอะคนรับรองอิ่มแน่นอนมากันแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรวะนมชมพูเรียกว่านมมัธยมนมชมพูอันนี้ก็40บาทส่วนของผมเก๊กฮวยครับเก๊กฮวยฟองฟอดเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนแรกสั่งออริกาโน่ใช่ไหมร้อนเอ้ยใช่ป่ะอเมริกาโน่ร้อนแล้วใครเสิร์ฟติ้มพอเหลือไปเห็นเมนูสุดท้ายที่อยู่เมนูสุดท้ายเปลี่ยนเลยไม่เอาเลยกินนี่ดีกว่าเก๊กฮวยเก๊กฮวยฟองฟอดเปลี่ยนเลยลบทิ้งเลยเอาอย่างอื่นกินดีกว่าก็วันนี้เราสั่งฮันนี่ทอสฮันนี่ทอสอะไรทั้งอย่างนี่แหละต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เขาดีนะโอเคเขาอยู่ริมน้ำอ่ะคือติดแม่น้ำท่าจีนคือต้องบอกว่าเขาเงียบเลยมีแต่กูกับมึงสองคนเนี่ยดังนะวันที่เรามาเป็นวันอาทิตย์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กระแสคาเฟ่เปิดเยอะมากลูกค้าไม่รู้จะไปร้านไหนกันละใช่แม่งเยอะจัดลูกค้าก็เลยระหว่างทางเรามาแม่งเจอกัน 4-5 ลูกค้าก็เลยกระจายกันไปหมดแต่ถ้าใครที่ชอบ
วิวริมน้ำนะติดแม่น้ำแม่กองเอ้ยไม่ใช่แม่น้ำท่าจีนโอ้ทำไมกูจะไปแต่ตรงนู้นวะติดแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมาที่นี่คือเขามีเหมือนโป๊ะคือนั่งแบบเออติดแม่น้ำเลยแล้วก็พอเรานั่งใช่ป่ะก็จะมีเรือขับผ่านใช่แล้วก็ชะอุ่มอ่ะคือบนฝั่งก็มีหญ้าใช่ป่ะในแม่น้ำมีผักตบอ่ะมองไปทางไหนก็เขียวชะอุ่มเขียวไปหมดทางขวานี่หญ้านะครับเต็มเออแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศเขาดีดีเลยแล้วก็คนชอบขับรถเล่นด้วยขับเลาะเข้ามาในสวนแล้วก็การบริการของพนักงานเขาดีใช่ตั้งแต่จอดรถอ่ะยังจอดรถไม่เสร็จเลยจะดึงให้เขาอย่างเดียวขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงการบริการเขาดีคือเขาเรียกว่าเขาดูแลแขกใช่ดูแลแขกคือเป็นกันเองขนาดเราแม่งย้ายไปย้ายมาเอาเลยพี่ตามสะดวกเลยตามสะดวกตรงไหนว่างก็เถอะก็อยู่ไม่ไกลอยู่แถววัดไร่ขิงก็ถือว่าดีนะโดยรวมๆราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์ราคากลางๆเออเก๊กฮวยขวดละ80บาทบวกน้ำแข็งอีก20เออสบายเก๊กฮวยตาเสือขวดละ80บาทราคาดีอ่ะวิวทุกอย่างดีเหมือนกับถ้าเป็นโฮมสเตย์นะวิวเนี้ยโดนเลยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำโฮมสเตย์เหรอเขาบอกสักพักนึงแล้วเขาจะทำเป็นโฮมสเตย์ริมคลองอืมโดนเลยอ่ะโดนจับเลยไม่ใช่เขาทำแค่1 2ห้องเขาไม่ได้ทำเป็น10 20ห้องอ๋อโอเคอย่างนั้นได้อยู่มองมุมเดียวมากันแล้วครับผมอันนี้เป็นฮันนี่โทสต์นะครับเค็มมีเขามีไข่เค็มโรยหน้าอยู่ครับเนี่ยสีส้มๆแล้วก็มีไอติมมา2ลูกครับมีไอติมอะไรไม่รู้สีม่วงกับสีขาวผมจำไม่ได้ไก่ไอติมวานิลลาเออเนี่ยแล้วก็จะมีซอสไอ้นี่มาด้วยซอสสังขยานี่ขยาไข่เค็มสองขยาไข่เค็มนี่อันนี้ราคา135บาทโอเคนะราคาดีราคาดีดูจากจำนวนราคาดีเดี๋ยวเรามาลองกินกันด้านขวาเป็นฮันนี่โทสต์ครับส่วนด้านซ้ายเป็นเก๊กฮวยเก๊กฮวยที่นี่ก็จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่ามันมีฟองด้วยมันมีฟองถ้าเทแรงก็จะฟองเยอะถ้าเทเบาก็ฟองน้อยถ้ากินเกินขวดก็เมาเก๊กฮวยที่นี่ก็จะแปลกๆหน่อยกินเกินขวดก็เดินไม่ค่อยตรงเออคือเป็นเก๊กฮวยที่แบบประหลาดนิดนึงนี่ไอตัวไอติมอะรสชาติเขาก็ไม่หวานมากอะไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้แบบถ้าตัวเผือกนะมีความเป็นเผือกก็มีความหวานนิดๆแต่ก็ไม่หวานมากนั่นเนี่ยไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรอร่อยดีครับแล้วตัวไอติมตัวเผือกเขาจะมีเผือกซอยเป็นชิ้นเล็กๆอะเออใส่มาในตัวไอติมด้วยมองมุมเดียวตัวขนมปังเขาจะมีความแบบแน่นๆแห้งๆไม่ถึงกับช้ำอ่ะคือบางร้านจะช้ำเหมือนขนมปังไปคุกเนยเลยเอาขนมปังไปจุ่มเนยอ่ะมันเลี่ยนอ่ะมันจะช้ำอันนี้เขาแบบไม่ช้ำอาจจะไม่มีเออกำลังดีขนมปังก็แบบออกแข็งๆนิดนึงที่นี่มีห้องแอร์ใช่ไหมใช่แล้วก็มีริมน้ำริมน้ำคือริมแม่น้ำเลยนะแล้วก็มีริมบ่อน้ำนี่ริมบ่อน้ำเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูไม่รู้มันคืออะไรคลองไม่ใช่เหรอคลองขนาดป้างแต่วิวสวยอยู่มองมุมเดียวตรงนี้เขาก็จะมีเป็นซุ้มแบบนั่งชิวๆริมน้ำครับตรงนี้ล่มเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับลิงคลองเล็กๆอ่ะคือต้องบอกว่าที่มาดี้คาเฟ่ครับเขาติดริมน้ำจริงๆนะเนี่ยอันนี้คือด้านหลังตรงนี้เขาก็มีที่นั่งนะมีที่นั่งแบบนั่งชิวๆมองวิวเพลินดีตอนนี้เป็นน้ำลงเนี่ยแล้วเขาจะมีโป๊ะตรงกลางเห็นป่ะตรงนั้นถ้าแดดร่มๆก็นั่งได้นะเนี่ยบรรยากาศโดยรอบถือว่าดีนะมาเดี๋ยวเราพาไปบนโป๊ะกันตรงนี้ก็มีทางเดินเดินไปดูวิวกันนี่มาอยู่บนโป๊ะละเหมือนโป๊ะเรือเนี่ยนั่งได้นะบรรยากาศดีอ่ะลมเย็น
แต่ถ้ามาช่วงเย็นๆน่าจะที่มันไม่มีแดดอะตรงนี้ถือว่าน่านั่งมากเลยนี่ครับชั้น2ชั้น2เขาก็นั่งได้นะนี่วิวของชั้น2สวยเลยก็ EP นี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันใช่สั้นๆสั้นๆไม่ค่อยไม่มีอะไรมากเออเราก็พามาร้านกาแฟใช่มาดีกาแฟนะครับโดยรวมให้คะแนนหน่อยโดยดีไหมเรื่องบรรยากาศบรรยากาศเต็ม5ผมให้ 4.5 นั่นเรื่องของกินอะแต่วันนี้ไม่ได้กินกาแฟวันนี้กินฮันนี่โทสต์ก็ถือว่าถ้าเรื่องของปริมาณกับความอร่อยก็เต็ม5ผมให้ประมาณ 4.5 เหมือนกันก็กำลังโอเคคือโดยรวมแล้วกันดีนมมังอะนมก็ดีนมขาวดีไปแล้วโดยรวมก็ดีคือต้องบอกว่าใครชอบวิวริมน้ำใครพิษสมัยแบบอยากมีบ้านริมน้ำอยากมีวิวริมน้ำอ่ะที่นี่คือตอบโจทย์เลยไม่ว่าจะเป็นวิวติดแม่น้ำท่าจีนข้างคอใช่หรือจะมองต้นไม้ใช่หรือเป็ดจะนั่งห้องแอร์เมื่อกี้อยากสบายก็มีนะใช่แอร์เย็นมากคือชั้นบนเขาก็มีใช่มีชั้นบนมีหลายมุมอ่ะจะนั่งแบบเขาเรียกนะนั่งเบาะพิงหลังธรรมดาก็ได้คือตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเอางี้ดีกว่าทุกสไตล์ใช่สบายสบายแล้วพี่กัดก็ไม่ไกลด้วยไม่ไกลบอกอีกทีพี่กัดอยู่ไหนอยู่เลยวัดไร่ขิงมาประมาณสัก2กิโลเมตรแต่ก็เข้ามาแบบติ๊กแซกติ๊กแซกหน่อยก็ขับรถกันระวังนิดนึงเกาะลัดอีแทนต้องบอกว่าเกาะลัดอีแทนมีอะไรมากกว่านี้อีกอย่างว่ามียิบย่อยอีกใช่ก็ยังไงอีพีนี้ครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยฝากเพจกดถ่ายด้วยอีกหนึ่งเพจผมเพจกดถ่ายชัตเตอร์ช็อตนะครับเพจลูกแอบถ่ายไม่ใช่ละ แอบถ่ายเดี๋ยวผมก็โดนฟิวแล้วฝากเพจกันเอาไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ติดตามด้วยครับอย่าลืมครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์เพจนี้กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจที่นี่ก็ลองมาดูกันก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับผมไว้เจอกันใช่ครับผมสวัสดีครับ